the global fight! Welcome back to the Global Fight Show in Thailand. Our sixth bout tonight, Thailand takes on Cambodia. กลับมาบันกันต่อกับ The Global Fight Show in Thailand ครับมวยคู่ที่6ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับนักชกไทยจะปะทะกับนักชกจากประเทศกัมพูชานักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวกัมพูชาฝึกซ้อมอยู่ค่ายสอเทพรัตน์มวยไทย Introducing our blue corner representing Cambodia training out of สอเทพรัตน์มวยไทย Gym with professional records of 45 fight and 30 victories Ladies and gentlemen please welcome จันมาศThe global fight. Welcoming a Cambodian warrior fighting out of the blue corner. He's training at Sao Thaiprat Muay Thai Gym. 30 wins, 1 draw, 14 losses. Let's hear for Chan Ma.และคู่ต่อสู้เขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดบุรีรัมย์ฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายชอนชัดชัย and his opponent in the red corner come from บุรีรัมย์ province training out of ชอนชัดชัย gym with professional records of 67 fights and 54 victories ladies and gentlemen please welcome มังกรขาวชอนชัดชัยAnd entering the ring right now is your Thai fighter, fighting out of the red corner. He comes from Buriram Province. Let's hear for Mangkon Khao, Sean Shachai. All right, guys, let's continue to follow up. The video of the program is a meeting between Thai and Cambodia.ในมุมน้ำเงินครับจันมาหรือว่าก้าวมากครับนักชกจากกัมพูชาในวัย23ปีจากค่ายมวยสอเทพรัตน์มวยไทยครับโดยคุณครั้งครับหัวหน้าค่ายมวยสอเทพรัตน์ครับคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงครับซึ่งวันนี้ก็เจอกับมังกรขาวชอชัดชัยครับอีกหนึ่งนักชกจากสังกัดค่ายมวยชอชัดชัยซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็คว้าชัยไปแล้วครับจากด้านชนะชัยครับมังกรขาวหรือว่านายภูวนาจแจ้งสว่างครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ในวัย15ปีมาประเดิมที่นี่ครั้งแรกครับลูกศิษย์ของคุณชัดชัยหอระบันครับผู้จัดการและก็หัวหน้าคณะแล้วมีระดับต่วนเป๋ครับเป็นผู้ก่อสร้างครับเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับบุรีรัมย์วันนี้จะแจ้งเกิดได้หรือไม่ครับทางด้านจันมาศก็มาชกที่นี่2ครั้งยังไม่ชนะใครครับวันนี้รูปร่างสรีระนั้นเป็นรองครับกรรมการยอดยิ่งเกศสอนมาลาครับเป็นผู้ชี้ขาดครับเอาละครับนี่ครับคุณทรังครับเป็นคนหนุ่มคนรุ่นใหม่ครับที่ให้ความสำคัญกับมวยไทยครับสำคัญที่เป็นถือว่าเป็นหัวหน้าค่ายมวยรูปหล่ออีกคนหนึ่งเลยครับนี่ครับคุณทรังครับก็พยายามจะปลุกปั้นมวยใหม่ๆขึ้นมาครับส่วนทางด้านมุมแดงเมื่อสักครู่นี้ก็คือคุณชัดชัยหอระบันแหละครับยังมั่นใจในคาถาครับเป่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคว้าชัยไปแล้วเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งรายครับยกที่หนึ่งครับเอาละครับการมังกรขาววันนี้ขอ2วินครับกับจังหวัดบุรีรัมย์ให้ได้ครับโอ้แต่ระบอกไม่ใช่งานง่ายครับต้องบอกว่าจังหวัดบุรีรัมย์กับประเทศกัมพูชานี่ต้องเป็นแทบจะเป็นพื้นที่ติดต่อกันนะครับที่สำคัญอีกคนบุรีรัมย์ผมเชื่อว่าน่าจะเกินร้อยละ50นะครับที่สามารถพูดภาษากัมพูชาได้นะครับนะครับขยับเข้ามาเสียบด้วยขวาครับทางด้านจันมาศล็อกในโอ้โหมีความแข็งแรงครับนี่ครับตีขวาเข้ามาแต่ว่ามังกรขาวเสียบซ้ายครับนะครับแย่เข้ามาหลวกจังหวะล็อกของทางด้านจันมาศครับจะหนีบทุกอย่างไว้ด้วยกันเลยครับโอ้ยเจอแข้งขวาลูกนี้ดังสนั่นเลยครับอยากพ่อหาต่อโยกยิงหมัด 1-2 นะครับพยายามจะถีบด้วยซ้ายครับทางด้านจันมาศขวายัดเข้ามาเจอขวาของทางด้านมังกรขาวคืนครับแล้วก็วงใน
พยายามจะกดโอ้โหเสียบยัดไส้เลยครับดูแกตีครับแต่ว่าทางด้านจะมาไม่กลัวครับพยายามจะล็อกบนสู้ครับพยายามต่อหาต่อดับกระจายนักชกจากกัมพูชานะครับเล่นงานไปที่บริเวณฐานล่างเจอแข้งขวาคืนมาโยกหาจังหวะครับสร้างจังหวะให้กับตัวเองโอ้ตกกันการจุกจิกครับวันนี้ทางด้านมังกรขาวครับนะมีเข่าลอยครับครับพยายามจะล็อกหูไปหันข้างครับทางด้านมังกรขาวก็ตีเลยครับขวางหน้ายืดไว้สับด้วยศอกขวาครับแต่ว่าเจอทางด้านจันมาแกขวางด้วยกำแพงเข่าครับว่าบวกหมัดกันครับเมื่อสักครู่นี้ครับจันมารวบได้แล้วพยายามเด้งตีด้วยเข่าขวาไม่ชัดเจนครับกรรมการแยกออกมาเดินหน้าที่ซ้ายนี่ครับยิงหมัด1 2แล้วมา3เลยครับโอ้มาเป็นชุดครับทางด้านจันมาบนะครับวันนี้มาด้วยความมุ่งมั่นเลยครับสายตาของท่านจันมาบก็หมัด1 2แจกเข้ามานะครับพยายามจะขึ้นบนล็อกนายตีด้วยขวาก่อนครับมังกรขาวแต่ว่าจันมาบดูแกจับได้เปรียบครับครับเป็นฝ่ายบุกต่อครับขวาใหม่ครับเจอดึงก่อนแล้วคืนครับนะครับไปด้วยซ้ายหน้าอีกครั้งกระตราจะมาเผาแล้วซ้ายหลุดครับจังหวะที่2จะเติมครับนี่ครับเตะซ้ายเจอหมัดขวาแล้ววางด้วยแข้งขวาดำมังกรขาวครับไม่อยากให้นักชกจะกำจัดอ้าวโดนบวกลูกนี้ก้นเตี้ยนะครับแล้วมาเป็นชุดเลยครับน่าจันมาโอ้มาไปมาครับตอนนี้โอ้เอาละครับโอ้ได้นับเลยครับทางด้านจันมาบครับโอ้ขมำครับลุกไม่ลุกครับไม่ลุกแล้วครับปิดเกมไปเลยครับโอ้นี่แกแจ้งเกิดได้สำเร็จครับทางด้านจันมาบครับนักชกจากกัมพูชาครับสังกัดค่ายมวยสเทพรัตน์มวยไทยครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอ้ที่ดีใจมากกว่าลูกศิษย์นะคุณฟรังค์ครับกระโดดตัวลอยเลยครับโอ้ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหวันนี้แจ้งเกิดได้ครับพิษกำปั้นครับดูครับเตะซ้ายเข้ามาก่อนครับแล้วทางด้านมังกรขาวพยายามจะคืนครับแต่ว่าเดินแล้วหลวมครับวันนี้ระบบป้องกันตัวไม่ดีครับทางด้านมังกรขาวพยายามจะเสียบครับรูปร่างกันดีครับแต่ว่ามีต้องบอกว่ามีจุดอ่อนครับดูครับทุบครับร่วงเลยครับเหวี่ยงแล้วใส่กับหมัดชุดของทางด้านจันมาศครับโอ้โหเข้ามาเป็นชุดครับร่วงเลยครับแจ้งเกิดได้สำเร็จครับทางด้านจันมาศครับจากสเทพรัตน์มวยไทยครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ไปบนเวทีก่อนครับ Now let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No bonus. Max Muay Thai Facebook page. After just one round of action, we have a winner by way of technical knockouts. Blue corner, Chan Ma from Cambodia. Don't go anywhere. We got one more fight to go. This is the Global Fight Champion, Sherlock.